ชอบมากเลยค่ะเพลงรายการเรื่องเล่าเช้านี้สวัสดีค่ะทุกคนค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันหลังจากเริ่มทำงานวันแรกกับทุกคนนะคะก็หลังจากที่เราเที่ยวสนุกสนานกับวันปีใหม่ไทยนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีรับปีใหม่นะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนยังหยุดยาวนะคะทั้งวันพฤหัสวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ยาวไป RCA ใครที่ไม่ได้หยุดก็ทำงานไปค่ะนั่นคือหน้าที่ของเรานะคะก็ขอให้ทุกคน enjoy ชีวิตนะคะง่ายๆค่ะตื่นมาแล้วก็ยิ้มปัญหาที่มันมีอยู่เข้าใจว่าทุกคนมีปัญหาพี่พิมก็มีปัญหาพิมก็มีปัญหาอีพิมก็มีปัญหาน้องพิมก็มีปัญหาที่ผ่านมาเรายิ้มเราสู้กับมันเรามองไปคนรอบข้างคนนั้นคนนี้เฮ้ยกูตกงานกูไม่มีเงินจะกินข้าวมองไปอีกทีสิคนบางคนเขาไม่มีบ้านจะอยู่ข้าวเขาจะไม่มีจะกินคิดอย่างนี้นะคะปัญหานู่นปัญหานี่เราอย่าเอาของเรามันเป็นหลักเราเป็นใหญ่มากยังมีคนอื่นที่หนักหนามากกว่าเรานะคะบางทีนะคะมองให้มันออกไปมองให้มันลึกๆไม่งั้นก็ถอยไปหนึ่งหลักแต่อย่าล้มนะถอยไปตั้งหลักแล้วก็ค่อยๆก้าวไปแล้วก็ค่อยๆ คิดนะคะตรงนี้นะคะก็ทุกชีวิตมีปัญหาไม่ว่าจะจนรวยฐานะปานกลางเป็นคุณหมอเป็นคุณครูเป็นด็อกเตอร์เป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านเป็นเจ้าของธุรกิจ SME เป็นนู่นนี่นั่นเป็นทุกอย่างเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายทุกคนมีปัญหาค่ะไม่มีใครที่จะสุขได้ตลอดชีวิตนะคะจำไว้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าไม่มีใครเกิดมาที่จะมีแต่คนรักนะคะทุกคนก็ต้องมีคนรักคนชอบคนไม่ชอบคนเกลียดมันมีกันหมดค่ะนะคะตรงนี้เราก็ต้องอยู่กับมันไปให้ได้ในโลกในใบนี้นะคะง่ายๆค่ะใช้ชีวิตยิ้มและชีวิตคุณจะสุขและที่สำคัญที่สุดถ้าคุณเลือกได้เลือกอะไรก็ได้ที่ทำแล้วคุณมีความสุขนะคะตรงนี้จะเป็นสิ่งที่แบบว่าแปลว่าค่ะไม่ได้โลกสวยไม่ได้อะไรนะคะนี่พูดตามชีวิตน่ะง่ายๆเข้าใจไหมคะก็ชีวิตเราขีดเส้นเรากำหนดเราเลือกทางเดินของเรานะคะตรงนี้ก็เลือกในสิ่งที่ดีสิ่งไหนไม่ดีก็อย่าไปยุ่งแค่นั้นนะคะง่ายๆชีวิตนะคะไม่สิ้นกระดิ่นกันไปค่ะกำแพงมีไว้ให้พุ่งชนให้พุ่งชนนะคะพุ่งชนกำแพงมีไว้ให้พุ่งชนนะคะโอเคค่ะ Love you guys กำลังใจเล็กน้อยจากคารินพีมค่ะ